สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของข่าวท้องถิ่นแม่ฮ่องสอนจากทางต้นว่างทีวีพบกับดิฉันรุจิราศรีมูลนะคะวันนี้ค่ะความจริงแอดแม่ฮ่องสอนของเราจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของน้ำใจของชาวแม่ฮ่องสอนค่ะในการร่วมกันบริจาคสิ่งของเพื่อนำไปช่วยเหลือแก่ชาวเนปาลที่ประสบเหตุแผ่นดินไหวไปติดตามชมค่ะนายสุรพลพนัทอัมพลผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดเผยว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดตั้งศูนย์รวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนปาลที่บริเวณชั้น1ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังเก่าเพื่อรับบริจาคเงินหรือสิ่งของช่วยเหลือมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาลเพื่อรับบริจาคสิ่งของได้แก่อาหารสำเร็จรูปเครื่องนุ่งห่มและเครื่องกันหนาวที่เหมาะสมกับสภาพอากาศของประเทศเนปาลและยังไม่ผ่านการใช้งานสำหรับการบริจาคเงินสามารถบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีศูนย์รวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนปาลเลขที่บัญชี 508-0-31932-1 ประเภทบัญชีออมทรัพย์สาขาแม่ฮ่องสอนได้ทุกวันโดยสามารถตรวจสอบยอดเงินและสิ่งของบริจาคได้ค่ะที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ทุกวันโดยในวันนี้วันที่29เมษายน2558เวลา 14:00 นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เป็นประธานรับมอบสิ่งของบริจาคจากหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปค่ะประเทศเนปาลได้เกิดเหตุแผ่นดินไหววันที่25เมษายนที่ผ่านมาช่วงเวลา 13:11 นค่ะขนาด 7.8 ริกเตอร์ความลึก18กิโลเมตรห่างจากกรุงกาฏมันดุทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ80กิโลเมตรส่งผลกระทบให้5ประเทศได้แก่เนปาลจีนอินเดียเขตปกครองตนเองทิเบตและบังคลาเทศนอกจากนั้นได้เกิดอัฟเตอร์ช็อคขนาดรุนแรงตามมาหลายครั้งทำให้บ้านเรือนในกรุงกาฏมันดุและเมืองใกล้เคียงพังถล่มลงมามีผู้เสียชีวิตกว่า 4,000 คนและบาดเจ็บอีกกว่า 6,000 คนจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวแม่ฮ่องสอนร่วมบริจาคสิ่งของและเงินตามกำลังทรัพย์ได้ที่ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังเก่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะครับตามที่ได้เกิดแผ่นดินไหว 3-4 วันที่ผ่านมาที่เนปาล นะครับก็ยังความสูญเสียบ้านเมืองก็พังพินาศต่างๆทำให้คนเนปาลได้เสียชีวิตตอนนี้ที่สำรวจพบแล้วก็ประมาณ 5,000 กว่าคนแต่จริงๆก็คงจะมากกว่านั้นอีกหลายเท่านะครับเขากำลังค้นหาอยู่เราก็ภาวนาให้เขาได้รอดชีวิตมาบ้างแล้วก็ได้ช่วยเหลือกันอย่างทั่วถึงซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยทางรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้สั่งการให้ทางจังหวัดเนี่ย เปิดศูนย์ดำรงธรรมที่เมื่อก่อนรับเรื่องราวร้องทุกข์เมื่อก่อนรับเรื่องต่างๆเพื่อบริการประชาชนแต่ตอนนี้เราเปิดรับบริจาคด้วยนะครับผมก็อยากจะกราบเรียนเชิญส่วนรายการต่างๆแล้วก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับชาวแม่ฮ่องสอนที่เคารพรักทุกท่านว่าเมื่อชาวโลกก็คือชาวเนปาลนะครับซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทยนะครับในฐานะที่เราเป็นเพื่อนร่วมโลก เดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อเขาประสบภัยก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันบริจาคเพื่อจะตามที่ท่านศรัทธาตามกำลังของท่านเนี่ยเพื่อจะรวบรวมทางจังหวัดก็จะรวบรวมรายงานทางรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยไปก็เพื่อที่จะได้นำความช่วยเหลือตรงนี้ส่งไปให้ที่เนปาลต่อไปนะครับแล้วก็ผมคิดว่าตรงนี้เมื่อมีภัยเกิดขึ้นเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าคนไทยโดยเฉพาะคนแม่งสอนเนี่ยก็มองเห็นความทุกข์ยากของเขาก็คงจะมีจิตใจเมตตากรุณาในการที่จะช่วยเหลือ เพื่อนมนุษย์ซึ่งประสบภัยพิบัติในครั้งนี้ก็อยากจะกราบเรียนเชิญครับผมสกุลใจยึดหลักเศรษฐกิจเชิญครับ500ตัวทำบุญนะครับก็จังหวัดแม่ฮ่องสอนจะเปิดสภานะครับก็ยินดีรับโอนผ่านบัญชีด้วยอะไรด้วยนะครับรวมยอดเท่าไหร่ครับห้าพันอันนี้ตัวล่าสุดๆก่อนนะคะค
ค่ะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งน้ำใจของชาวแม่ฮ่องสอนที่ได้ร่วมกันบริจาคไม่ว่าจะเป็นทั้งเงินแล้วก็สิ่งของต่างๆเพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องชาวเนปาลที่ประสบเหตุแผ่นดินไหวนะคะวันนี้ช่วงของข่าวท้องถิ่นแม่ฮ่องสอนเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะจะมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ